สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง Holy Farm นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการหาใบออโต้แพทเทิร์นนะครับเราจะสามารถหามาได้จากไหนบ้างนะครับคอนเทนต์นี้เหมาะมากๆสำหรับสายฟาร์มสายฟรีนะครับเราหาได้จากไหนบ้างนะครับส่วนแรกเนี่ยใบเวลาเนี่ยใบออโต้แพทเทิร์นเนี่ยเราจะหามันได้จากในช็อปนะครับเริ่มจากช็อปแรกช็อปแรกนะครับช็อปโกลีฟนะครับอย่างนี้ก็ใช้ใบโกลีฟเนี่ยในการมาแลกได้นะครับแต่ส่วนใครจะเอาไปแลกอะไรนี่ก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะแลกนี่นะครับเอาไปยกระดับส่วนใหญ่ก็คงจะแลกอันนี้กันนั่นแหละครับอันนี้ผมก็ให้ดูเฉยว่ามันมีนะใครจะไปแลกอะไรก็แล้วแต่ส่วนต่อไปก็คือร้านค้าคอนเทนต์นะครับช็อปแรกที่ผมจะนำเสนอนี่ก็คือ Kerning M Tower นะครับเราจะได้แต้มนี้จากไหนแต้มนี้เราจะได้แต้มนี้จากการลง Kerning M Tower นะครับKerning M Tower ถ้าเราลงได้ชั้นสูงๆเนี่ยมันก็จะได้เหรียญเยอะนะครับหลักๆถ้าตัวฮีโร่ตัวละครเรามันไม่แรงเนี่ยเต็มที่ก็เอาสักชั้น31ก็ได้มันก็จะได้เหรียญพอที่เราจะมาแลกในส่วนของเนี่ยครับใบเวลานะครับเราจะแลกได้เดือนละ15ใบนะครับใบออโต้แพทเทิร์น30นาทีหรือบางคนก็อันนี้ก็คือใครจะไม่แลกก็ได้นะหรือจะมาแลกของก็ได้บางคนเล่นสายของสาย EXP ก็อาจจะแลกแหวนนี้นะครับแต่ผมว่าถ้าเราลงเนี่ยเดือนนึงมันมีแต้มเหลืออยู่แล้วนะผมก็สายฟาร์มกับสายฟรีก็แลกนี่นะครับช็อปต่อไปลีเจียนนี่แลกได้อาทิตย์ละ3ใบนะลีเจียนหาจากไหนแต้มลีเจียนหาจากนี่นะครับนี่หาจากการจับดาเมจครับแผนการต่อสู้นะวันหนึ่งก็มันก็จะแลกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยได้3ใบนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นช็อปฟาโลนะฟาโลก็คือดันใหม่แต่ดันเนี้ยมันต้องมีตัวละครเลเวล200นะถึงจะลงได้ผมก็ไม่เคยลงเหมือนกันแลกได้สัปดาห์ละ1ใบอันนี้แลกได้ในส่วนของ10นาทีแลกได้3ใบต่อสัปดาห์โอเคส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของภารกิจนะครับนี่ลงเดเมนชั่น1ครั้งต่อวันเนี่ยเราจะได้10นาทีนะเดเมนชั่นคือแบบนี้นี่นะครับต่อสัปดาห์ตอน1วันเนี่ยทุกวันมันจะรีให้เราลงนะแล้วก็จะได้ใบเวลาจากกล่องนี้ด้วยนะครับเนี่ยตั้งแต่10นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงเลยนี่คือสำคัญนะครับต้องลงทุกวันนะแล้วก็นี่ดีมอนใน Star Force หรือ Arcane Power นะครับก็จะได้1ใบครับ10นาทีต่อไปก็เป็นภารกิจประจำสัปดาห์นะครับนี่เราลงล่ามอนนะครับล่าประจำวันหรือ Daily Hunt นะครับนี่ลงอันนี้นะนี่เราก็ล่าทุกเราก็ล่าเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราลงแดรี่ฮันเนี่ยถ้าไม่มีเวลาเยอะก็ลงสักอาทิตย์ละ2ครั้งนะเก็บหมดเลย2ครั้งแล้วก็จะได้ลงครั้งนึงเนี่ยในสัปดาห์นึงเราลงครั้งนึงในวันนึงเนี่ยมันก็จะได้2อันได้2ขั้นครับวันต่อไปก็ได้4ขั้นแล้วก็สุดแค่นี้อัพสตาร์ฟอร์สนะอันนี้อัพสตาร์ฟอร์สอัพดาวนี่นะครับปลดปล่อยสตาร์ฟอร์ส
อันนี้เราต้องอัพด้วยของนะมันจะไม่นับพวกไฮเปอร์สเต็ปนะอัพไปแต่ละขั้นมันก็จะได้พอผ่านแล้วมันก็จะได้ส่วนของใบเวลาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือทำแล้วมันก็ทำเลยนะมันก็ได้แค่นี้มันก็ไม่ได้มันไม่ได้ทุกวันนะครับอันนี้ได้เป็นสัปดาห์2 ครั้งสัปดาห์ละ2 ขั้นลง2 วันต่อไปครับดันเจี้ยนที่ได้ใบเวลาใบออโต้แบทเทิลเนี่ยก็จะมีดิเมนชันนะครับลงทุกวันเลยอันเนี้ยสำคัญครับได้ทั้ง EXP ได้ทั้งใบออโต้แบทเทิลเลยแจ๋วเลยแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมู่หลงอันนี้ดีครับคือถ้าลงทุกวันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องให้ได้สักชั้น30เราก็จะได้2ใบนะครับได้เป็น20นาทีทุกวันแล้วก็ได้แต้มมู่หลงเนี่ยไปแลกซูชิด้วยหรือถ้าสาย EXP ก็ไปแลกสร้อยครับได้จากไหนกิลถ้าใครจะแลกก็แลกนะแต่ส่วนใหญ่เขาน่าจะไม่มีใครแลกส่วนใหญ่น่าจะมาแลกไออันนี้กันนะครับน้ำยาแล้วก็พ็อกเก็ตมีตรงไหนนี่อันนี้แพสซีฟเลยทุกวันได้แน่นอนเราต้องทำเฟอร์ให้ถึง400แต้มนะ400คะแนนแล้วเราจะได้2อันเนี้ยทุกวันเลยวันละ30นาทีถือว่าคุ้มนะคือต้องรีบนะครับถ้าใครทำเล่นใหม่เนี่ยคือค่อยๆเติมเฟอร์ไปอันนี้แจ่มเลยได้ทุกวันเลยแพสซีฟตรงไหนนี่เลยกิจกรรมนะครับนี่มันได้จากกิจกรรมด้วยแล้วก็แล้วแต่กิจกรรมนะบางกิจกรรมก็บางเดือนมันอาจจะไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่ตอนเดือนนี้มันน่าจะมีทุกเดือนนะกิจกรรมที่มีช็อปแบบเนี้ยเนี่ยได้เยอะแลกได้เยอะมากบางทีมา10บางทีมา20เลยนี่ไป10นาที20อันผมก็แลกเกี้ยงหมดอ่ะใส่ฟรีได้จากไหนอีกบางทีอ๋อใช่มันจะมีในส่วนของโคกิจกรรมด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีเห็นไหมมันจะมีแจกนะครับบางกิจกรรมก็มันก็จะมีแบบทำนองเนี้ยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เก็บเหรียญแล้วก็อีกอันนึงคือที่มันจะได้รายวันนะครับนี่เห็นไหมอย่างวันนี้วันอาทิตย์เอ้ยวันนี้วันจันทร์แล้วเนี่ยมันจะได้มันก็จะบอกเวลาว่าเออมันจะให้เราตอนไหนนี่คือแจกมันจะได้ในกล่องในส่วนของกล่องข้อความนะครับมันจะส่งมานี่ถ้าเป็นเนี่ยช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะได้เยอะหน่อยได้เป็นใบชั่วโมงนี่ใบชั่วโมงศุกร์เสาร์เนี่ยอาทิตย์ก็ได้เยอะหน่อยได้6โมงเช้ากับ6โมงเย็นก็สำหรับสายฟรีมือใหม่คนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วครับก็ถือว่ามาแชร์กันนะครับมีไหมตรงนี้มอเตอร์คอลเลกชันก็แล้วแต่ใครจะแลกนะวันนี้ก็ทำมาผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันตรงนี้รู้แค่ว่ามันมีตรงนี้แค่นั้นเองอ๋อแล้วก็ในส่วนของไอ้กล่องนี้ก็มีนะเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยมีออโต้แบทเทิล10นาทีผมเคยเปิดได้10นาทีอยู่อะแต่มันได้ยากมากต้องเปิดทีหลายกล่องแล้วก็ดองไว้ไม่เคยรับสักทีก็ประมาณนี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์วิดีโอนะครับแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยผมจะเริ่มสตรีมนะครับเป็นครั้งแรกก็จะมีเกมแล้วก็เนสแล้วก็เกม Maple M เนี่ยครับใครมีความเห็นอะไรหรือจะสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับช่องโอลิฟาร์มวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีคอนเทนต์เนี่ยอะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยผมจะมาลงเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ